อ้าวเฟลสวัสดีครับได้เวลานัดหมายกันแล้วนะครับกลับมาเจอกันในวันนี้ตามเวลานัดของเรานะครับกับ State Battle 1กิจกรรมแรกของ State for the Real You นั่นเองนะครับเป็นกิจกรรมที่เราเซตขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นเตือนไม่ให้ลืมในเรื่องราวของการออกกำลังกายในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ร่างกายเราต้องแข็งแรงเพื่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนานานะครับนี่คือการแบทเทิลกันที่จะนำพาไปสู่การทำประโยชน์เพื่อสาธารณะกันต่อไปนะครับรูปแบบของ State Battle เนี่ยก็จะเป็นการbattle กันแบบ1ต่อ1นะครับในรูปแบบต่างๆนะฮะโดยซีรีส์แรกของเรานั้นก็คือ battle run นั่นเองครับก็จะเป็นการวิ่งบนเทรดมิลนะครับของ2คนนะครับตามโจทย์ที่จะเปลี่ยนไปทุกสัปดาห์นั่นเองนะครับและสำหรับซีรีส์แรกกับคู่แรกที่มาเปิดประเดิมรายการของเราในวันนี้นะครับเป็น2สาวที่มีความแข็งแกร่งในจิตใจและก็ร่างกายมากๆเลย1คือครูพิลาทิสนะครับที่มีความแข็งแรงทางด้านคอบอดี้แล้วก็กล้ามเนื้อลำตัวที่แข็งแรงมากๆเลยอีก1สาวเป็นนักกีฬาที่หลงไหลการออกกำลังกายกลางแจ้งแต่ช่วงนี้งดกันไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นการว่ายน้ำไม่ว่าจะเป็นการปั่นจักรยานไม่ว่าจะเป็นการวิ่งนะครับ2คนนี้จะมาประเดิมรายการของเรากันนะครับดูซิว่าในวันนี้2คนนี้ใครจะคว้า 5,000 บาทจาก State for the Real You เพื่อไปทำสาธารณประโยชน์ต่อไปได้มาลุ้นด้วยกันพร้อมๆกันในวันนี้ส่งข้อความมันเข้ามาเชียร์นะครับช่วยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับในการไลฟ์ครั้งนี้ครั้งแรกของพวกเรากันด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้อ่ะเรามาเปิดตัวผู้เข้าแข่งขันในวันนี้กันก่อนเลยดีกว่านะครับสาวคนแรกนะครับคุณครูพิลาทิสสุดสวยของเรานะครับคุณจี๊ดนะฮะครูจี๊ดสวัสดีครับครูจี๊ดสวัสดีครับเรายืนห่างกันนิดนึงเพื่อสร้างโซเชียลดิสแทนซ์นะครับครูจี๊ดคุยนิดนึงครูจี๊ดเป็นครูสอนพิลาทิสโอ้โหแสดงว่าต้องมีความแข็งแรงอ๋อลืมไม้โทษทีลืมไม้อ่ะเดี๋ยวเสียงไว้ออกครูจี๊ดนี่เป็นครูสอนพิลาทิสใช่ค่ะสอนมากี่ปีครับสอนมา2-3 ปีค่ะ2-3 ปีแสดงว่าความแข็งแรงของแกนคอบอดี้นี่ต้องสุดยอดมากๆเลยแข็งแรงอยู่นะดูน้ำเสียงแข็งแรงอยู่ค่ะแสดงว่าไม่ธรรมดาจริงๆผมเชื่อว่ามี80%เลยยังสับสนกันระหว่างพิลาทิสกับโยคะบางคนอาจจะคิดว่ามันคือกลุ่มเดียวกันการออกกำลังกายแบบเดียวกันจริงๆแล้วมันมีข้อมือหรือแตกต่างกันยังไงฮะระหว่างพิลาทิสกับโยคะแตกต่างตั้งแต่ลมหายใจนะคะถ้าเป็นโยคะเนี่ยเขาจะหายใจเข้าทางจมูกแล้วก็หายใจออกทางจมูกด้วยครับส่วนพิลาทิสจะหายใจเข้าทางจมูกแต่ออกทางก้นอ๋อทางปากเออก็คือพิลาทิสนี่จะเน้นการหายใจเข้าทางจมูกออกทางปากเป็นหลักแต่โยคะนี่จะจมูกอย่างเดียวนั่นคือข้อแตกต่างชัดๆใช่และมีอันอื่นอีกไหมมีค่ะมูฟเมนต์ของโยคะเนี่ยเขาจะไม่จำกัดลิมิตของร่างกายเราคือถ้าใครไปได้เยอะเนี่ยคือให้ไปได้เลยนะคะสามารถไปให้ฟูลเลนส์ของตัวเองเลยแต่ว่าพิลาทิสเนี่ยค่ะพยายามดึงตัวเองกลับมาให้อยู่ในโพซิชันที่ควรจะเป็นมากที่สุดหรือว่าเราเรียกว่านิวทรัลโพซิชันก็คือเป็นโพซิชันของมนุษย์ปกติทั่วไปนี่แหละใช่ป่ะแต่ว่าโยคะมันจะไปล้ำไปอีกใช่ยืดออกไปได้เท่าไหร่ยิ่งดีใช่เลยอะไรแบบนี้เป็นต้นอ๋อแล้วความแข็งแรงแข็งแกร่งที่ได้มันจะเหมือนกันไหมหรือต่างกันพิลาทิสจะได้แกนกลางลำตัวมากกว่าค่ะนอกจากว่าถ้าเป็นโยคะสายพาวเวอร์ครับเขาก็จะต้องใช้การกลางลำตัวที่เป็นพิลาทิสเหมือนกันอ๋อโยคะเขาจะมีแยกย่อยเป็นสาขาไปอีกใช่ค่ะอ๋อที่เขาบอกมีโยคะร้อนมีโยคะแบบท่าแบบแปลกๆพิสดารมีโยคะฟลายโยคะก็จะมีหลายแขนงอ๋อโอเคแต่พิลาทิสมีแบบเดียวเลยใช่ค่ะแต่ว่าคุณสามารถไปจัดให้ความน่าสนุกของพิลาทิสเนี่ยมากขึ้นได้อ่าฮะด้วยท่าทางต่างๆใช่แล้วนะครับความยากง่ายก็ต่างกันไปข้อดีของคนที่มาเล่นพิลาทิสได้อะไรบ้างแน่นอนเลยคือสิ่งแรกคือเขาจะปรับโพสเจอร์เราเนาะจัดเรียงกระดูกสันหลังค่ะใช่แล้วออฟฟิศซินโดรมแก้ปัญหาได้อ๋อปัจจุบันเรามีโพสเจอร์ที่ผิดกันเยอะมากเนื่องจากว่าการใช้ชีวิตการทำงานต่างๆนั่งอยู่หน้าคอมนานๆหลังคอมแบบนี้เป็นออฟฟิศซินโดรมกันไปแต่พิลาทิสแก้ได้มาเรียนปุ๊บให้ผลภายในกี่เดือนภายใน7 วันถ้าเรียนสัปดาห์ละ3 วันนะคะ3 เดือนเห็นผลค่ะโอ้แค่3 เดือนเองใช่ค่ะแล้วหายขาดเลยก็จะกลับมาดีขึ้นครับผมยังไม่หายขาดถ้าเรายังใช้พฤติกรรมแบบเดิมเพราะว่าเราเล่นพิลาทิสครั้งละ1 ชั่วโมงเท่านั้นแต่ว่าเราใช้ชีวิตมากกว่า1 ชั่วโมงโอ้นะฮะนั่นคือข้อดีของพิลาทิสนะครับอ่ะ
พูดถึงประสบการณ์วันนี้เราวิ่งเป็นแบทเทิลรันประสบการณ์การวิ่งของครูจี๊ดเป็นยังไงบ้างประสบการณ์การวิ่งน่าจะสู้พี่ถึงไม่ได้เลยค่ะแต่ว่าใจไม่ยอมแน่นอนเคยวิ่งในรายการต่างๆไหมมีวิ่งแค่2รายการครับก็ระยะแค่10กิโลเองโอ้เคยไปถึง10กิโลแล้วโอ้ยงี้วันนี้สบายนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงอีกหนึ่งผู้เข้าแข่งขันของเราเป็นอีกหนึ่งสาวเช่นเดียวกันอย่างที่บอกไปว่าเธอหลงใหลในการเล่นไตรกีฬามากๆอยู่ในประสบการณ์การไตรกีฬามาหลายปีแล้วนะครับและวันนี้จะมาเข้าทำการแบทเทิลกันกับครูจี๊ดนะครับกฤพินกฤษณาวรินทร์สวัสดีครับสวัสดีค่ะนามสกุลคุ้นๆนะเราอ่ะเหมือนกันเนาะเออมาก๊อปปี้ตลอดเวลาเลยนะนามสกุลยังมาก๊อปปี้กันอีกอะไรกันเนี่ยนะฮะอ่ะนี่คือคุณกฤพินนะครับหรือว่าพินนั่นเองนะฮะก็ทั้งคู่นี้สนิทกันรู้จักกันดีนะครับวันนี้จะมาแบทเทิลกันเมื่อกี้คุยกับครูจี๊ดครูจี๊ดเป็นครูพิลาทิสแน่นอนความแข็งแรงที่ได้จากการเล่นพิลาทิสมา 2-3 ปีกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวแข็งแรงเป๊ะเลยแค่นี้ก็นำไปหลายตัวแล้วเหมือนกันนะช่วงขาเขาก็ยาวกว่าเรายังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะครูจีนวิ่งเพลสเท่าไหร่ก็แอบแบบแต่นี่คือข้อได้เปรียบของพินเพราะว่าพินจะมีประสบการณ์ในการวิ่งที่เยอะกว่าครูจีนค่ะเป็นไงเล่าประสบการณ์การวิ่งของตัวเองหน่อยไปวิ่งอะไรที่ไหนยังไงมาบ้างแล้วจริงๆพินจะเล่นไตรกีฬามาสักประมาณเกือบ5ปีแล้วครับผมแต่ว่ามาจริงจังกับการวิ่งมาราธอนเนี่ยก็2ปีโดยประมาณแต่ในไตรกีฬามันก็มีการวิ่งอยู่แล้ววิ่งอยู่แล้วเป็นกีฬาที่ออดที่สุดเลยแล้วก็โดนทุกคนแซงมาก็คือตอนวิ่งนี่แหละจริงๆว่ายน้ำปั่นจักรยานก็ยังพอแบบว่ายังทำคะแนนได้ดีอะไรเงี้ยอาจจะนำหลายๆคนมาแต่พอมาวิ่งเนี่ยโอ้โดนแซงคืนหมดคนอื่นแซงไปแซงกลับมาก็เลยมาจริงจังกับการวิ่งมากขึ้นใช่ค่ะที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็เอาชนะใจตัวเองให้ได้ว่าในสิ่งที่เราอ่อนที่สุดเนี่ยมันจะทำให้ได้ดีขึ้นไหมถ้าเราตั้งใจจริงๆโอเคนะฮะแต่ว่าช่วงโควิดที่ผ่านมารู้สึกว่าอ่อนซ้อมไปเยอะนะฮะอ่อนซ้อมเยอะมากครับผมไม่ซ้อมวิ่งเลยค่ะแล้วก็กับมีโอกาสได้มาเรียนพิลาทิสก็เลยมาสนใจมาฝึกพิลาทิสจริงจังก็ให้เวลากับพิลาทิสมากขึ้นด้วยแสดงว่าไปแอบได้วิชาพิลาทิสมาก็คอจะมีความแข็งแรงแกนกลางลำตัวเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยกำลังเพาะปลูกมันอยู่อันนี้ถือว่าได้เปรียบครูจี๊ดหลายขุมมากนะฮะหลายส่วนมากเลยเพราะฉะนั้นวันนี้มันจะต้องมีแต้มต่อกันบ้างแล้วครับในฐานะที่คุณเป็นประสบการณ์การวิ่งมากกว่าแล้ววันนี้แข่งการวิ่งคุณได้เปรียบเยอะมากถึงแม้ว่าช่วงขาจะสั้นกว่าก็ตามใช่สั้นกว่าแน่นอนต่อไหมต่อไหมต่อให้แต่ว่าคือคิดยากมากเลยแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะโดนถ้าไม่ต่อคงจะโดนประณามนะคะเพราะว่าประสบการณ์แอบเยอะกว่าคุณจีนิดนึงเอาซะ 2% พอไหมคะ 2% นี่คืออะไรความชันอ๋อต่อให้ความชัน 2% แต่ว่าครูจีเนี่ยวิ่งทางลาดไปเลยคือไอ้เครื่องวิ่งเทรดมิลนี่นะครับมันสามารถปรับความชันได้พอยิ่งปรับความชันยิ่งเยอะขึ้นการวิ่งก็จะลำบากมากขึ้นในสปีดเท่าเดิมเพราะฉะนั้นวันนี้พินจะต่อความชันให้ 2% มีทีมงานบอกไม่พอด้วยเฮ้ยจริงเหรอไปเดี๋ยว 2% นี่ถือว่าเยอะนะฮะถือว่าเยอะพอสมควรก็เทียบกับทางลาด 2% อันนี้พอแล้วแต่ว่าต่อให้เอาเวลาด้วยละกันเฮ้ยใจปั้มโอ้โหเดี๋ยวอันนี้ต่อแบบดูถูกเขาเกินไปหรือเปล่าถามเขานิดนึงไหมว่าเขายอมรับเงื่อนไขนี้หรือเปล่าสรุปว่าคุณจีนวิ่งเพจสีอะไรเงี้ยคนงานเลยนะจีนโอเคไหมกับการต่อให้ขนาดนี้มันดูถูกเกินไปเปล่ารู้สึกขอบคุณมากเฮ้ยสรุปว่าตะเกียกตะกายตามไม่ทันความชัน 2% นะฮะจากระดับระนาบปกติ 2% แล้วต่อให้ครูจีนออกตัวไปก่อน2นาทีด้วยเดี๋ยวเราบอกโจทย์ก่อนโจทย์วันนี้คือทั้งคู่เนี่ยจะมาวิ่งแข่งกันภายในระยะเวลา10นาทีนะครับบนเทรดมิลนะครับจบ10นาทีแล้วใครได้ระยะทางมากกว่ากันคนนั้นจะเป็นผู้ชนะนะครับได้ 5,000 บาทจาก State Federal U ไปทำสาธารณประโยชน์แล้วแต่เลยว่าจะไปทำอะไรจะไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลจะไปซื้อเครื่องมือแพทย์ทุกอุปกรณ์ป้องกันให้กับคุณหมอบริจาคอะไรก็ได้เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กกำพร้านะครับบ้านพักคนชราหรือจะซื้อของไปใส่ในตู้ปันสุขในตอนนี้ที่กำลังนิยมกันอยู่ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วแต่เลยเอาไปทำอะไรก็ได้แต่ห้ามเก็บไว้กับตัวแค่นั้นเองนะครับไปทำสาธารณประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดเลยนะฮะอ่ะนะครับกลับมาที่การต่อรองเมื่อกี้นี้โอเคไหมฮะโอเคค่ะไม่คิดจะต่ออะไรกลับบอกอุ้ยดูถูกชั้นเกินไปอะไรอย่างนี้ไม่มีเลยบอกเยอะไปคิดโอเคคิดว่าจะวิ่งหนีที่พินทางหรือเปล่าอ่ะ
งั้นเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้นะครับเราจะวิ่งบนเทรดมิลโดยใช้โปรแกรมของ Swift นะครับเป็นตัวจับเวลาแล้วก็ระยะทางด้วยนะครับซึ่งทุกคนที่ดูไลฟ์อยู่ในตอนนี้นะฮะสามารถส่งข้อความมาเป็นกำลังใจกันได้มีข้อความเข้ามาบ้างหรือยังฮะตอนนี้ส่งถามบอกเข้ามาได้นะฮะทักทายกันได้เดี๋ยวผมจะได้เผื่อตอบไปได้ด้วยในบางกรณีนะฮะในระหว่างนี้ผมที่ทำหน้าที่เป็นพิธีกรเนี่ยผมก็จะทำการป่วนไปเรื่อยๆนะครับอาจจะเข้าไปแกล้ง2คนนี้ในการปรับความชันเพิ่มบ้างไปแอบลดสปีดบ้างไปกดเพิ่มสปีดบ้างอันนี้อยู่ที่สิทธิ์ของผมเลยคนเดียวเพราะว่าเราเป็นการแข่งขันที่ไม่จริงจังครับเพราะฉะนั้นความสุขต่างๆมันคือการแกล้งครับเพราะฉะนั้นต้องแกล้งให้ได้เยอะๆมันถึงจะสนุกกันตามรุ่นตามเชียร์กันได้10นาทีต่อจากนี้ใครจะเป็นผู้ชนะฝากอะไรไปถึงคุณผู้ชมที่ดูไลฟ์กันอยู่ตอนนี้มั้ยฮะจี๊ดก่อนเลยครับทำไมน้ำเสียงไม่เหมือนตอนที่แบบมาจริงจี๊ดมาจริงค่ะตอนวิดีโอแนะนำตัวอันนี้คือตื่นเต้นมากเพราะไม่รู้เพจครูจี๊ดจริงๆเลยว่าจะติดตามประคุมพันความสนุกมันอยู่ตรงนี้ความสนุกอยู่ตรงนี้จริงค่ะช่วยเชียร์ด้วยนะคะยังไงก็ลุ้นๆกันขำๆแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำบุญไปด้วยกันนะคะโอเคฮะงั้นตอนนี้ผมปล่อยทั้งสองท่านไปเตรียมตัวบนเทรดมิลของตัวเองกันขอไมค์ครับนะฮะอ่ะเชิญครับไปที่เทรดมิลเลยเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งครับเราจะทำการเซตซีโร่นะฮะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็จะทำการปล่อยตัวนักกีฬาทั้งสองท่านนะครับร่วมลุ้นร่วมเชียร์กันไปตอนนี้เราอยู่ที่สนามวาโทเปียนนะครับเมฟิลด์เผื่อว่าใครมีเทรดมิลที่บ้านตอนนี้ก็มีอยู่เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็เล่นสวิฟกันอยู่ด้วยนะครับสามารถวิ่งไปพร้อมกับทั้งคู่ได้เลยนะครับเข้าไปที่สนามนี้วาโทเปียนะครับแล้วก็เมฟิลด์นั่นเองนะฮะแล้ววิ่งไปพร้อมๆกันคุณอาจจะแซง2คนนี้หรือจะวิ่งประคองดูสถานการณ์ของ2คนนี้ก็ได้นะครับตามสบายตามสะดวกเลยนะครับเอาละมาลุ้นกัน State Battle Run ในวันนี้นะครับดูซิว่า2คนนี้ใครจะคว้า 5,000 บาทจาก State Fire Review ไปทำประโยชน์ให้กับสาธารณะของเรานะฮะทีมงานซีโร่เซตไม้พร้อมไหมโอเคพร้อมนะครับทั้งคู่พร้อมไหมครับทั้งคู่พร้อมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มต้นที่การเซตเทรดมิลกันก่อนนะครับอย่าลืมไปเซตเทรดมิลด้วยไม่งั้นเดี๋ยวเทรดมิลไม่วิ่งนะฮะเซตทั้งคู่เป็น distance นะครับโอ้ต้องเป็น time สิใช่ไหมต้องเป็น time นะครับแล้วก็จับเวลาไป10นาทีนะฮะกด10นาทีถูกต้องนะครับเป็นแฟตนะฮะโอเคนะครับใส่เวทเข้าไปด้วยเพื่อความไม่เอาเปรียบกันนะครับเวทใครเวทมันนะฮะเพราะเครื่องมันจะปรับให้อัตโนมัตินะครับเซตเวิร์กเอาท์นะครับเป็นไทม์เหมือนกันนะครับ10นาทีเหมือนกันโอเคเป็นแฟตเรียบร้อยใส่น้ำหนักตัวเองเข้าไปด้วยแล้วกดเครื่องหมายถูกครับโอเคนะฮะอย่าเพิ่งกดสตาร์ทนะครับเดี๋ยวผมจะให้สัญญาแล้วทั้งคู่กดสตาร์ทบนเทรดมิลของตัวเองนะครับพร้อมกับการเริ่มสตาร์ทของ Swift ด้วยเช่นเดียวกันนะครูพร้อมพร้อมนะฮะผมจะให้สัญญาณ3 2 1นะครับพอโกก็ไปเลยนะฮะ3 2 1 go กดสตาร์ทครับไม่ใช่กดสตาร์ทแต่ไม่เป็นไรเพราะครูจิตวิ่งก่อนเพราะพินต่อให้ครูจิตวิ่งไปก่อนนะฮะครูจิตเชิญก่อนเลยครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวรอครูจี๊ด2นาทีแล้วพินค่อยวิ่งตามนะฮะไม่ต้องเดี๋ยวเขาจัดการให้ลุ้นไปด้วยกันนะครับในตอนนี้นะฮะเดี๋ยวนะครับวันนี้เราเป็นมือใหม่หัดไลฟ์กันมากเลยเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีการตะกุกตะกักกันบ้างเล็กน้อยเอาแล้วฮะเดี๋ยวดิต่ออยู่ไงอย่าเพิ่งเดินดิอย่าเพิ่งดิอย่าเพิ่งดิพินจะต่อให้2นาทีไงก็ต้องให้คุณชิดไป2นาทีก่อนไงแล้วค่อยเริ่มไม่ได้จะเดินตามด้วยโอ้โหในเมื่อกี้บอกต่อ2นาทีอันนี้บอกจะเดินตามเนี่ยยังไงจองมันหายเดี๋ยวทีมการจัดการให้ไม่ต้องห่วงเรายังอยู่ใน2นาทียังมีเวลาอยู่ไม่ต้องห่วงครูจิตไปแล้วนะครับ1นาที4วินาทีแล้วครับเริ่มเร่งสปีดครับเอาละฮะตอนนี้สปีดของครูจิตบนสวิฟนะครับอยู่ที่ 12.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าตีเป็นเพสก็ราวๆประมาณเพส5นะฮะเพส5ต้นๆ4ปลายๆเลยทีเดียวเกิดอะไรขึ้น
จะเย็นจะเย็นมีเวลาอยู่ความสนุกมันอยู่ตรงนี้โอเคเตรียมตัวกดสตาร์ทนะฮะครูจิตอีก20วินาทีพินจะเริ่มแล้วนะครับครูจิตไป1นาที45 46 4748โอ้โหเร่งอยู่เลยครูจีนเร่งอยู่เลยเสร็จแล้วเธอหลงกลครูจีนแล้วล่ะเธอหลงกลครูจีนแล้วล่ะเอาไป3 2 1กระพินเริ่มเอาแล้วฮะตอนนี้พินออกตัวแล้วนะครับหลังจากที่ครูจีนวิ่งไป2นาทีเริ่มเลยครับเริ่มเลยครับในจอสวิปของพินยังเป็นยืดเหยียดแขนยืดแขนไปแล้วครับออกตัวแล้วครับตอนนี้คุจีใช้ความเร็วอยู่ที่ 11.4 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในขณะที่พินเริ่มต้นที่ 11.6 นะฮะหลังจากที่ต่อให้2นาทีก่อนหน้านี้นะครับด้วยความชัน 2% เดี๋ยวผมดูก่อนความชัน 2% โอ้โห 2% เป๊ะเลยเอาละฮะตามลุ้นกันต่อเลยครับตอนนี้เวลาผ่านไปประมาณ2นาที48วินาทีแล้วนะฮะจะ3นาทีแล้ว10นาทีนี้2คนนี้ใครจะได้ระยะทางมากกว่ากันนะครับนั่นหมายความว่าเราจะจับเวลาที่ครูจี๊ดเป็นหลักนะฮะครูจี๊ดครบ10นาทีเมื่อไหร่นะครับหยุดการแข่งขันทันทีนะฮะแล้วเราจะมาดูระยะทางของทั้งคู่นะครับว่าใครได้เยอะกว่ากันตอนนี้กระบินขึ้นมาเป็น11กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยเฉลี่ยนะครับในขณะที่คุจิตอยู่ที่ 10.7 กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วของพินหล่นลงมาแล้วครับ 10.4 แล้วนะฮะพินต้องเร่งกว่านี้ครับไม่งั้นไม่ทันครับพินต้องเร่งกว่านี้ฮะแต่ถ้าเร่งมากไปพังอาจจะไม่ถึง10นาทีอาจจะพังก่อนนะฮะโหผมไม่กล้าเข้าไปแกล้งเลยอ่ะเมื่อกี้ในใจตอนแรกก่อนเริ่มรายการที่คิดแล้วเดี๋ยวคงไปแกล้งกดสปุ่งกดสปีดแต่นี่ไม่กล้าแกล้งนะครับดูจากฮันเหลือขึ้นไปถึง170บีท per minute นะฮะถือว่าสูงมากๆนะครับ170 180แล้วนะฮะโหหัวใจยังกับวัยรุ่นในขณะที่คูจิตอนนี้ความเร็วเริ่มสเตเบิลนะครับอยู่ที่ 10.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะฮาร์ดเรทยังโอเคอยู่ที่139ก็ถือว่ายังอยู่ในโซนกลางๆเทมโปนั่นเองยังไปได้อีกวิ่งอยู่ที่เพจ 5.3 นะครับเท่ากันกับพินเลยตอนนี้ทั้งคู่เพจเท่ากันนะฮะนั่นหมายความว่าถ้าจับระยะทางแล้วคูจิตนำอยู่นะครับเพราะว่าคูจิตออกตัวไปก่อน2นาทีนะฮะตอนนี้คูจิตเหลืออีกไม่ถึง200เมตรนะครับจะได้1กิโลแรกแล้วนะฮะในขณะที่พินยังต้องอีก600เมตรนะครับถึงจะได้1กิโลแรกนะครับไล่กันอยู่ประมาณ400เมตรนะครับพินตามอยู่ประมาณ400เมตรนะฮะในตอนนี้ครับกูจี้ยังโอเคมั้ยฮะสภาพโอเคมั้ยถ้าโอเคยกมือโอเคโอเคโอเคแต่หน้าไม่โอเคแต่หน้าไม่โอเคนะฮะมือบอกโอเคแต่หน้าไม่โอเคนะฮะพินโอเคไหมฮะโอเคนะครับไม่ยิ้มด้วยโอเคแบบเยี่ยมๆพินต้องเร่งกว่านี้ครับไม่งั้นไม่ทันครับ5นาทีครึ่งผ่านไปแล้วนะครับเหลือระยะทางเหลือระยะเวลาอีกไม่ถึงครึ่งแล้วนะฮะตอนนี้ครูจิตเร่งขึ้นมาอีกแล้วนะครับวิ่งหนีฮะตอนนี้วิ่งหนี1กิโลแรกของครูจี๊ดผ่านไปแล้วนะครับในขณะที่พินอยู่ที่600เมตรนะฮะห่างกันอยู่ประมาณ400เมตรในตอนนี้ลดความชันไหมไม่ลดด้วยครับใจเด็ดมากยังไม่ยอมลดด้วยเอาละฮะเอาละฮะเพจทั้งคู่สูสีมากนะครับในตอนนี้เพจที่วิ่งอยู่ประมาณ5ครึ่ง 5.3 นะครับ 5.3 5.4 เฉลี่ยอยู่ประมาณนี้ทั้ง2คนนะฮะเพจพอๆกันนะฮะหัวใจเริ่มเข้ามาสู่โซนใกล้เคียงกันแล้วนะครับครูจี๊ดตอนนี้หัวใจพุ่งขึ้นมาที่167บีท per minute ของพินอยู่ที่177นะฮะเข้าสู่เวสโซนทั้งคู่นะครับ
เอาละฮะเวลาผ่านไป6นาทีครึ่งครับ6นาทีครึ่งนะครับระยะของเราในวันนี้คือ10นาทีนะฮะกับการวิ่งบนเทรดมิลนะครับกับ State Battle Battle Run นั่นเองครับ2คนนี้มาประเดิมรายการของเรากันนะครับดูซิว่าจบ10นาทีแล้วใครจะได้ระยะทางมากกว่ากันนะฮะเอาละบอกเลยว่าพินต้องเร็วกว่านี้ครับไม่งั้นพินไล่ไม่ทันแน่นอนฮะอีก3นาทีสุดท้ายครับฮาร์ดเรทสูสีมากตอนนี้ฮาร์ดเรทเท่ากันแล้วนะฮะอยู่ประมาณเอาคูจิแซงไปแล้วฮาร์ดเรทคูจิไปที่186บีทเพอร์มินิทนะครับในขณะที่รอบขายังไม่ตกเลยนะฮะความเร็วก็สม่ำเสมอดีมากนะฮะโดนหลอกแล้วพินโดนหลอกแล้วโอ้ยนี่เขาซุ่มหลอกว่าตีหัวจะจัดแต่สภาพคูจิเริ่มเป่าปากแล้วนะฮะอีก2นาทีครึ่งที่เหลืออยู่ยังสามารถโฮความเร็วนี้ได้ไหมกอลพินต้องเร่งครับ2นาทีสุดท้ายแล้วครับกอลพินต้องเร่งกว่านี้ครับไม่งั้นไม่ทันครับแต่ดูเหมือนจะเร่งไม่ขึ้นแล้วอ่ะบอกแล้วอย่าซ้อมเยอะเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการวอร์มหนักมากคูจิโอเคไหมไม่โอเคแล้วนะครับครูจีสายด้าบอกไม่โอเคแล้วนะครับสู้หน่อยอีก2นาทีสุดท้าย2นาทีสุดท้ายครับ2นาทีสุดท้ายแล้วครับคุณผู้ชมช่วยกันลุ้นช่วยกันเชียร์ในตอนนี้ฮะ2นาทีสุดท้ายแล้วเท่านั้นครับอะไรครับพินอะไรครับเพิ่มเหรอฮะลด ตกใจเห็นกดสปีดนึกว่าเพิ่มความเร็วลดฮะเอาละสปีดพินลงมาเหลืออยู่ที่ประมาณ5ปลายปลายนะครับ 5.5 นะฮะของครูจี๊ดก็ลดเช่นเดียวกันนะครับลงมาอยู่ที่5ปลายปลายแล้วเริ่มสายหน้าว่าไม่ไหวฮะความเร็วสูสีมาก2คนนะตอนนี้อีกนาทีครึ่งลุ้นๆนาทีครึ่งเท่านั้นครับพินนาทีครึ่งไหวไหมตอนนี้ต้องบอกงี้ครับว่าวิ่งเกินลิมิตของตัวเองไปเยอะมากทั้ง2คนนะฮะเพราะว่าด้วยการแข่งขันมันมาบีบคั้นจริงๆเราก็ตั้งใจว่าให้วิ่งกันสนุกๆนะครับแต่ทำไมพอขึ้นเทรดมิลพอเห็นสปีดแล้วดูจริงจังกันทั้งคู่เลยเฮ้ยนาทีสุดท้ายครับ1นาทีสุดท้ายเห็นฮาร์ดเรทแล้วไม่กล้าแกล้งบอกตรงนี้เลยไม่รู้จะแกล้งยังไงครับเพราะว่าไปแตะเลสโซนทั้งคู่แล้ว180กว่ามินิทบีทเพิ่มมินิทโอ้โหโหดร้ายมากและเตรียมตัวนับถอยหลังอีก30วินาทีสุดท้ายครับการแข่งขันในวันนี้จะจบลงแล้ว 5,000 บาทจะเป็นของใครใครจะได้เอาไปทำสาธารณประโยชน์ในวันนี้กับ State Battle Run นะครับเราจะรู้กันอีกภายใน20วินาทีข้างหน้าครับ17 16 15 14 1312 11 10 9แต่ของพินยังต้องวิ่งต่อนะฮะของพินยังไม่ครบ10นะครับพินยังไม่ครบ10นาทีนะฮะเพราะฉะนั้นพินยังมีโอกาสของคูจิครบแล้ว10นาทีนะครับอยู่ที่ 1.79 กิโลเมตรต่อชั่วโมงของพินยังต้องวิ่งต่อนะฮะพินยังวิ่งไปแค่7นาทีกว่าๆนะครับไม่ไหวแล้วล่ะไม่ไหวแล้วดูสภาพไม่ไหวแล้วยอมไหมยอมไหมยอมพอแล้วโอ้ยถึงกับร้องโหยหายโหยหายเลยฮะเดี๋ยวโอ้ดูสภาพหายใจหน่อยหายใจหน่อยบอกแล้วโดนหลอกไปต่อให้เขาทำไมโอ้ยอ่ะทั้งคู่วอร์มดาวนะครูดาวก่อนนะครับเดี๋ยวให้เดินครูดาวบนเทรดวิวสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวจะเรียกมาคุยสัมภาษณ์ความรู้สึกกันเล็กน้อยนะครับเอาละฮะ10นาทีผ่านไปอย่างไวมากจริงๆนะครับเรียบร้อยนะฮะตามกติกาของเรานะครับอ่ะฮะนี่คือ
State Final U กับ State Battle นะครับแล้วก็กับการแข่งขันแบบ Battle Run นั่นเองของ2คนนี้จบลงไปแล้วนะครับถือว่าเป็นการประเดิมนะครับเปิดรายการของเราในครั้งแรกครั้งต่อไปจะตามมาในทุกๆวีคนะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นใครนะฮะรวมถึงกติกาการแข่งขันของทั้งคู่จะเป็นแบบไหนติดตามกันได้นะครับหรืออยากเห็นใครแข่งกับใครลองส่งกันเข้ามาครับเดี๋ยวเราจะลองไปติดต่อทาบทามมาทำการแข่งขันเพื่อสาธารณประโยชน์กันในคราวนี้นั่นเองนะครับโอ้โหเมคองเมคอัพที่ทำมาหลุดเกลี้ยงเลยครับไม่เหลือเลยฮะนี่ขนาดเราอยู่กันแบบว่าอากาศก็โอเคเลยทีเดียวเดี๋ยวให้ครูดาวกันสักครู่หนึ่งเลยเดี๋ยวชวนมาคุยกันนะฮะจบไปแล้วเรียบร้อยนะครับเอาละฮะเราได้ผู้ชนะมาแล้วในวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาคุยกันหน่อยสัมภาษณ์ความรู้สึกกันหน่อยเป็นยังไงบ้างหลังจากวิ่งไปแล้ว10นาทีถ้าคิดว่าเป็นระยะการวิ่งปกติมันก็แป๊บเดียวเองจริงๆแล้วยังอยู่แค่ช่วงวอร์มแต่พอมาอยู่ในสเตจของการแข่งขันแล้วแม่เป็นยังไงกันบ้างนะฮะหายเหนื่อยยังพร้อมคุยไหมแบบวางดาวแบบขาควายไม่ใช่แคทวอล์กแบบเดินเป็นนางแบบเลยขาควายครบแล้วครับผมโอเคนะฮะเดี๋ยวขอเชิญทั้งคู่นะครับกลับมายืนประจำตำแหน่งพูดคุยกันเล็กน้อยนะครับถือไว้ด้วยอ้าวปรบมือหน่อยปรบมือหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวตามไม่ทันเดี๋ยวๆเก็บอาการรักษาสภาพนิดนึงประมาณผู้ต่อสู้ไปหน่อยต่อไปจะโอ้โหช่วงไม่ทันเลยค่ะโอ้โหแล้วกูจี๊ดนี่แบบว่าคุณจีนนี่แบบว่ามาแบบว่าเก็บอาการมากเลยนะฮะโอ้วิ่ง5ไปปลายเลยนะเออ5ครึ่งใช่ไหมคะ5ครึ่งสุดยอดสเปเสเนี่ยเพสของคุณจีนนี่อยู่ประมาณ5ครึ่งมาโดยตลอดเลยนะเกือบๆ10นาทีนะครับเนี่ยไม่ศึกษาคู่ต่อสู้มาก่อน เห็นละพอ5นาทีผ่านไปโหคุณจีนนี่ไม่ธรรมดาโดนแล้วกอลพีเลยไม่เป็นไรเราทำบุญร่วมกันใช่มั้ยคะคุณร่วมกันคุณจีนเป็นไงบ้างกับการแข่งขันแบบนี้สนุกมากค่ะนะสนุกมากใช่ไหมฮะคราวหน้าจะมีแบบโอกาสมาให้แก้มือไหมครับแน่นอนแต่แก้มือนี่ไม่มีต่อแล้วนะไม่ต่อแล้วนะไม่ต่อแล้วนะฮะเพราะว่าเห็นเพอร์ฟอร์มานซ์ของทั้งคู่แล้วแต่ละคนเห็นเพอร์ฟอร์มานซ์ของตัวเองแล้วนะฮะเรียบร้อยกันไปอ่ะนี่ก็ถือว่าเป็นการแข่งขันแบบง่ายๆสนุกนะครับไม่มีรูปแบบที่อะไรที่จริงจังมากแต่พอขึ้นเทรดมิลแล้วจริงจังกันทั้งคู่เลยทีเดียวนะครับวิ่งกันเรียกได้ว่าไม่ยอมกันเลยนะฮะอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นในวันนี้ผู้ชนะคือครูจี๊ด ยินดีด้วยนะครับนะฮะครูจี๊ดจะได้ 5,000 บาทนะครับจาก State Fire Drill U นะครับโดยผู้บริหารของ State จะมาเป็นผู้มอบให้เรียนเชิญคุณสุทัศน์ครับผม สุทัศน์นะครับสุทัศน์นะครับนี่คือผู้บริหารของ State เรานะครับทัศน์เข้ามาอีกนิดนึงอ่ะเถอะมานิดนึงนะฮะโอเคทัศน์พูดอะไรหน่อยมั้ยฮะก่อนที่จะมอบเงินรางวัลได้ๆๆได้ไว้ไว้ข้างล่างโอเคแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงเนี่ยผมดูอยู่ใครยังไงผู้ชนะนี่ค่ะผู้ชนะสุดยอดนี่คือซุ่มเหรอเขาต้องซุ่มมากจริงๆแต่ว่าไม่พร้อมเขาหลังอย่าไปหลงกลใช่เขาหน้าไม่ต่อแล้วนี่ผมจะบอกว่าตอนอยู่บ้านนะอุ้ยต่อ 2% น้อยไปไหมเดี๋ยวครูจี๊ดเขาจะไหวโอเคไหมเราผมนี่อยากจะหัวล้อดังๆผมว่ามันต้องมีล้างตาต้องมีแบบล้างตาเพราะว่าครูจี๊ดมาดีมากครับวันนี้ต้องบอกงี้เลยนะครับไม่ธรรมดาจริงๆหรือจะเป็นไบค์อะไรอย่างงี้เดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีนึงโอเคงั้นมอบรางวัลครับขอบคุณมากครับคิดไปหรือยังในใจว่าจะเอาไปทำอะไรคุณจิตยังนะเดี๋ยวไปคิดก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเผยแพร่กันอีกทีนึงหลังจากที่ครูจี๊ดไปทำแล้วว่าเอาไปทำอะไรนะครับกับ 5,000 บาทนี้นะครับฝากเรียนเชิญทุกคนนะครับใครที่สนใจนะฮะดูอยู่คุณจะเป็นใครก็ได้นะครับคุณอยากจะแบทเทิลกับใครลองส่งโปรไฟล์ของคุณกันเข้ามานะครับรวมถึงตัวคู่แข่งคุณด้วยนะครับลองดูไม่แน่คุณอาจจะเป็นคนนึงที่มาอยู่ตรงนี้
มาแบทเทิลกับเรานะครับจะเป็นรูปแบบอื่นก็ได้นะครับที่เกี่ยวกับการออกกำลังกายทุกรูปแบบเลยยินดีมากๆนะครับส่งมาด้วยกันแล้วกันยังไงฝากติดตามไลฟ์ของเรานะครับในวีคถัดๆไปด้วยตามรู้กันนะครับแน่วันนี้วีคหน้าคนที่จะมาแบทเทิลกับเรานั้นเป็นใครบ้างนะครับที่นี่กับ State Fire Drill อยู่กับ State Battle และ Battle Run ในซีรีส์แรกนั่นเองวันนี้คงจะหยุดการไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปตอบข้อความคอมเมนต์ต่างๆนะฮะภายในเพจของเราด้วยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามกันด้วยนะครับแล้วสัปดาห์หน้าพบกันใหม่กับไลฟ์แบบนี้กับ State Battle Run นั่นเองวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ โดน